ผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ปิดตัวสวยทำเรตติ้งตอนจบทะลุ2หลักก็ลาจอไปแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นะคะของทางช่อง7 HD ค่ะที่คงกระแสความแรงตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนจบนะคะคว้าเรตติ้งแรงสูงถึง2หลักค่ะจบไปที่ 11.4 ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ยอดผู้รับชมสดออนไลน์บนเพจของช่อง7นะคะสูงถึง 65,000 กับ 99 วิวกันเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่ากวาดผู้ชมทั่วประเทศนะคะจนแฟนๆต่างยกให้เป็นละครสนุกแห่งปีกับคู่พระนางค่ะคุณเวียสุกลวัฒน์นะคะแล้วก็คุณเซฟานี่นะคะก็พร้อมกับนักแสดงสมทบค่ะทั้งคุณนัทอติรุธนะคะคุณฝ้ายสุภาพรคุณข้าวทิพนะคะทิดาดินคุณปอยฝ้ายมาลัยพรค่ะก็เรียกว่าเป็นละครนะคะที่ตัวละครนั้นให้ความสำคัญกับทุกตัวนะคะแล้วก็คอยเติมเต็มให้ละครเรื่องนี้เรียกว่าสนุกครบรสจริงๆค่ะด้านผู้กำกับคุณคนเก่งนะคะคุณเจี๊ยบนันทรัตน์เนี่ยจากค่ายพอดีคำเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดก็ถึงกับปลื้มนะคะกับทุกกระแสตอบรับค่ะที่ออกมาดีเกินคาดนะคะเรียกว่าประทับใจสุดๆค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นเรตติ้งนะคะตั้งแต่ตอนแรกค่ะตอนแรกก็ได้ตั้ง 5.9 แล้วนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยนะตลอดทั้งเรื่องเนี่ยทำได้สูงถึง 8.53 นะคะเรียกว่าทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดก็ทำได้ดีค่ะทั้งเรื่องเลยนะคะค่ะก็เอาข้อมูลนะคะมาฝากนะคะสำหรับแฟนๆนะคะที่รับชมเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่านะมันสนุกจริงๆค่ะแล้วก็ทำเรตติ้งไปได้สูงมากๆนะตอนจบก็ได้2หลักสมดังตั้งใจนะคะก็เอาข่าวมาฝากกันค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า